ต้องสลัดนะครับวันนี้ก็เราอยู่ในการแข่งขันนะครับไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์สนามที่4สนามที่5ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของofficial practice นะครับหรือการซ้อมแบบอย่างเป็นทางการนะครับของการแข่งขันช่วงบ่ายวันนี้เราว่างเราก็เลยมีสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับมาให้ทางแฟนๆที่ติดตามชมเนื่องจากสนามที่แล้วเนี่ยเราได้ถ้วยนะครับที่1 3สนามแล้วก็ทางกรรมการที่ประเมินเรื่อง BOP หรือว่า Balance of Performance เนี่ยได้ลองเอาข้อมูลของรถแล้วก็ข้อมูลการวิ่งของเราไปดูเนี่ยก็เลยตัดสินออกมาว่าให้เราเนี่ยลดขนาดปากทางเข้านะครับหรือ Air Resistor นะครับจาก41มิลที่เราเคยใส่อยู่แล้วเป็นสแตนดาร์ดจาก Lamborghini เนี่ยเหลือ38มิลนะครับผมเราก็ได้ไปทำปากแต่ Resistor มาใหม่นะครับผมก็ทำให้แรงม้าลดลงนะครับพอเอากลับมาซ้อมที่นี่เนี่ยปัญหาที่เราพบเยอะเลยเนี่ยก็คือเรื่องน้ำหนักของรถนะครับที่เพิ่มมานะครับการซ้อมของสนาม1 2 3เนี่ยรถยังไม่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานะครับผมจนกระทั่งก่อนแข่งมี BOP 50กิโลแล้วเราได้รับการชนะนะครับ2ครั้งนะครับก็ได้อีก30บวก20ทั้งหมดแล้วเนี่ยรถมี100โลแล้วก็มี Air Resistor ที่บีบอากาศทางเข้าอีกนะครับหายไปอีก3มิลนะครับซึ่งก็ทำให้รถช้าลงพอสมควรนะครับผมจากการได้ฝึกซ้อมแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับรถที่มีน้ำหนักขึ้น100กิโลแล้วก็แรงม้าน้อยลงเนี่ยเราก็พบว่าค่อนข้างจะขับยากพอสมควรเพราะว่าระยะเบรกนี่ต้องถอยออกมาอีกทุกโค้งนี่10เมตรหมดเลยนะครับผมแล้วก็การเลี้ยวก็จะแบบช้าลงนะครับผมรถมีอาการอันเดอร์หรือตูดปัดง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนทางตรงนี่ก็ความเร็วก็ลดลงนะครับผมจะสังเกตได้ว่าจากสนามที่แล้วเนี่ยทางกรรมการเนี่ยให้เราปรับตัววิงนะครับผมต่ำลงมานะครับกว่าระดับหลังคานะครับผมก่อนหน้านี้เราพยายามปรับรถให้ได้ตามกติกาคือเสริมช่องดูดอากาศเข้าไปตรงหลังคานะครับผมแล้วก็ใช้วิงตำแหน่งเดิมนะครับผมแต่สนามนี้เราต่อขาลงมาเพื่อให้วิงลงมาอยู่ตำแหน่งต่ำลงแล้วก็เอาพุ่งดูดอากาศออกไปนะครับผมผลเนี่ยก็คือพอวิงต่ำลงเนี่ยมันกินอากาศน้อยลงทำให้แรงกดหรือดาวฟอสของรถเนี่ยน้อยลงนะครับผมเราก็ต้องปรับตำแหน่งของการเอียงของวิงหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อชดเชยกับส่วนที่หายไปสำหรับความสูงที่ลดลงก็พยายามปรับตั้งแต่วันพฤหัสที่เรามาถึงครับผมว่าวันนี้ค่อนข้างจะพร้อมนะครับผมเวลาที่ควอลิฟายไปได้ก็ยังไม่ได้ควอลิฟายเวลาที่ฝึกซ้อมไปได้ก็ค่อนข้างจะพอใจสำหรับสมรรถนะรถแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงที่สำหรับการเราวิ่งยาวๆเนี่ยจะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนของเบรกแล้วก็ผ้าเบรกที่กินมากกว่าปกติที่เคยจะเจอมานะครับก็แต่ส่วนนั้นเราเปลี่ยนอะไรได้ไม่มีปัญหาอะไรแค่น้ำหนักรถมันทำให้มีผลอะไรบ้างก็พยายามจะเล่าให้ฟังโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คอลิฟายแล้วก็วันเสาร์ตอนบ่ายแข่งแล้วโอเคครับสวัสดีครับ